ที่เรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งมีคำถามเกิดขึ้นนะครับว่าตกลงเนี่ยรัฐบาลหรือกรุงเทพมหานครจะตัดสินใจข้อเสนอของนักวิชาการของแพทย์นะครับที่ออกมาบอกว่าควรที่จะมีการล็อกดาวน์กรุงเทพยอย่างน้อย7วันฮะหนึ่งก็คือลดปัญหาเรื่องของเตียงที่เต็มนะครับโดยเฉพาะเตียงของกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีแดงกลุ่มสีเหลืองแล้วก็2 รถจานวนผู้ติดเชื้อที่มีการระบาดอย่างมากในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยนี่นะฮะตอนนี้กรุงเทพมหานครมีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง107คลัสเตอร์แล้วคุณผู้ชมฮะแต่ว่าล่าสุดนั้นดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจไม่ล็อกดาวน์แต่ใช้วิธีการซิลพื้นที่เฉพาะบางจุดที่มีปัญหานะครับดูตัวเลขภาพรวมก่อนคุณผู้ชมฮะมีผู้ติดเชื้อวันนี้นะครับตัวเลขประจำวันที่25มิถุนายน64 ผู้ติดเชื้อเพิ่ม3,644รายเสียชีวิตเพิ่ม44รายนะครับผู้เสียชีวิต44มีผู้ชาย26ผู้หญิง18อายุเริ่มต้น29ปีสูงสุด91ปีตัวเลขผู้ได้รับวัคซีนภาพรวมทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่8ล้าน6 57,423โดสนะครับโดยเป็นวัคซีนเข็ม1 6ล้าน2แสนกว่าโดสและวัคซีนเข็มที่2ประมาณ2ล้าน4แสนกว่าโดสนะครับคุณผู้ชมฮะ วันนี้ทางผู้ช่วยโฆษกสอบอกคแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ถแถลงบอกว่าเนี่ยในกรุงเทพมหานครได้พบเพิ่มอีก8คลัสเตอร์ใหม่นะครับอยู่ในเขตบางขุนเทียน3คลัสเตอร์เป็นบริษัทผลิตถังแก๊สปิโตเรเลียมเจอ49รายมีบริษัทผลิตขนมขบเคี้ยวเจอ33รายแล้วก็มีบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเจอผู้ป่วย80รายนะครับส่วนเขตบางบอน มีบริษัทผลิตเสื้อผ้าพบผู้ป่วย5รายเขตบางแคมีบริษัทที่จำหน่ายพลาสติกบรรจุภัณฑ์พบหรายแล้วก็มีเขตคลองสามวาแคมคนงานถนนพยาสุเรน40รายแคมคนงานก่อสร้างขูบอน15รายนะครับแล้วก็มีเขตสวนหลวงแคมคนงานก่อสร้างพัฒนาการ38ราย แคมป์คนงานก่อสร้างพัฒนาการซอย38เนี่ยพบผู้ติดเชื้อ198รายนะครับจากการตรวจทั้งหมด233พบ198เพราะฉะนั้นภาพรวมตอนนี้มีในกรุงเทพนะครับมีคลัสเตอร์ที่เฝ้าระวังทั้งสิ้นเนี่ย107คลัสเตอร์นะครับนี่นะครับขณะเดียวกันที่จังหวัดสมุทรปราการนะอำเภอบางพลีนะครับที่โรงงานผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์มีผู้ติดเชื้อ129รายนะครับจากการสอบสวนโรคพ,พบว่ามีความเกี่ยวข้องในหลายคลัสเตอร์ที่รายงานในวันนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มนักศึกษาช่างฝีมือที่อยู่ระหว่างการฝึกงานจึงมีการเชื่อมต่อหลายโรงงานจึงเกิดการแพร่ระบาดในหลายคลัสเตอร์คือจังหวัดฉะเชิงเซาอํเภอบางประกงโรงงานผลิตสี19รายส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางกรวยมีบริษัทผลิตภัณฑ์พลาสติก9ราย จังหวัดนคะรปฐมอำเภอสามพรานมีที่โรงฆ่าสัตว์ติดเชื้อ5รายนะครับที่จังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมฮะออมีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับติดเชื้อโควิดนะครับก็มีคำสั่งด่วนนะครับให้นักศึกษาเนี่ยกลับบ้านนะครับหลังจากที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อนะครับคือเปิดเรียนได้เพียง4วันนะที่นี่ฮนะล่าสุดมีคำสั่งด่วนให้นักศึกษากลับบ้าน หลังจากที่มีครูที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปวชปีหนึ่งแจ้งบอกว่าพบนักศึกษาติดโควิด1คนนะครับแล้วก็ทางวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีก็ได้มีการสั่งให้กลับไปเรียนออนไลน์อย่างไม่มีกําหนดอีกครั้งนะครับจีแรกเนี่ยกลับมาออนไซต์ site, ก็คือกลับมาเรียนที่สถาบันกันได้4วันนะครับล่าสุดก็เลยต้องเนี่ยกลับไปออนไลน์อีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะส่วน วัคซีนของซิโนฟาร์มครับคุณผู้ชมฮะที่สั่งมาโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งล็อดแรกเนี่ยเข้ามา1ล้านโดสนะครับวันนี้เริ่มฉีดเป็นเข็มแรกนำร่องวันแรกเลยนะครับวันนี้นะครับที่อาคาร9บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติอยู่ที่สำนักง,งานแจ้งวัฒนะได้มีการเปิดฉีดวัคซีนนำร่องซิโนฟาร์มเป็นวันแรกนะครับถือว่าเป็นวัคซีนทางเลือกสาหรับกลุ่มบุคคลในองค์กรต่างๆที่ได้รับการจัดสรร โดยวันนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาพร้อมด้วยคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะได้ไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนด้วยนะครับนี่นะครับขณะเดียวกันวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็พูดหลังจากที่มีการเยี่ยมชมศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนะครับถึงข้อเสนอในการล็อกดาวน์ในกรุงเทพหมหานคร7วัน ทีแรกเนี่ยนายกบอกว่ากําลังพิจารณายัางไม่ยืนยันนะฮะส่วนข้อเสนอที่บอกว่าให้เจ็บแล้วจบนั้นนายกย้อนถามบอกว่าแล้วถ้าเกิดเจ็บแล้วมันไม่จบเนี่ยจะทําอย่างไรเอาเดี๋ยวลองฟังดูหน่อย้อมที่เขาาก็นะต้องไปถามพี่น้องข้างล่างเขาด้วย่าทำไงแล้วเขาจะร่วมมือกับเราอย่างไงถ้าเขาจะต้องปิดเนี่ยมันจะเดือดร้อนอยังไงแล้วบาลก็ต้องหาเงินไปดูแลเขาอีกอะ่ะนะไปก็ต้องทํา โอเคนะแล้วเราแน่ใจไหมว,ว่าว่าปิดแล้วมันจบอ่ะคุณตอบรับรองให้ผมได้ไหมถ้าคุณบอกว่าเอาคุณเสนอให้ปิดเอาพวกคุณเนี่ยนักข่าวบอกให้ปิดเนี่ยแล้วผมปิดเนี่ยแล้วถ้าไม่จบจะทํำยังไงตอบคาถามผมต่อสิผมกำลังคิดว่าถ้ามันทําเจ็บแล้วจบมันก็ควรทําแต่ถ้าเจ็บแล้วไม่จบมันต้องหาวิธีการอื่นไหมท,ทําให้ดีที่สุดแต่แหละอยู่ที่คนทุกคนก็ต้องปกป้องระวังตัวเองนะผมไม่โทษใครทั้งทิ้งน่ะแต่ทุกคนต้องมีจิตสานึก ผมก็ถามไ้คนที่เขาละกฎหมายเมื่อวานก็เดินแก่กาาแก่กาอยู่นั่นไม่เห็นไหมกลัวกฎหมายไหมล่ะก็ราทางกานคือกฎหมายเนี่ยเขาบังคับไปคนทุกคนทุกคนก็ในสถานการณ์เช่นนี้ก็ไม่ควรจะฝืนกฎหมายคุณต้องไปถามเขาที่ว่าเขากลัวกฎหมายไหมแล้วคนกลัวกฎหมายนี่คือพวกเรานีไงผมก็กลัวไอ้คนไม่กลัวกฎหมายนี่คือใครล่ะแล้วมันสร้างประโยชน์อะไรกับประเทศชาติถูกไหมเดี๋ยวเรื่องนี้มาถามผมอีกโอเคนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะ สวัสดีนะจ๊ะและชู2นิ้วนะฮะอันนี้ก็ช่วงกลางวันนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องการเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์1กรกฎาคมที่จะถึงนี้ย้ําว่าจําเป็นต้องดําเนินการควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาการระบาดของโรคเพราะเศรษฐกิจต้องฟื้นฟูต้องทําควบคู่กันไปถ้าทําแล้วไม่ได้ผลก็ต้องหยุดเพราะการท่องเที่ยวเป็นไรายได้หลักของประเทศ เมื่อศูนย์ไปแล้วรายได้ประเทศก็ไม่มีภาษีก็เก็บไม่ได้ตามเป้าแล้วจะไปรีดจากใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบเปิดประเทศบางส่วนต่อมาช่วง5โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมฮะนายกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงข่าวหลังจากที่มีการประชุมสวคนะครับโดยบอกนะครับบอกว่าแคมป์ต่างๆที่มีปัญหาเนี่ยคือจะมีการปิดแคมป์คนงานโดยกระทรวงแรงงานจะเข้าไปดูแล1เดือน ในช่วงที่มีการปิดซึ่งจะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายโดยจะต้องอยู่ในที่จำกัดส่วนโครงการจ้างงานจะหยุดชั่วคราว1เดือนและจะยืดเวลาต่อให้ตามสัญญาโดยจะบังคับใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหนานครและปริมณฑลรวมทั้งในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้นะแล้วก็บอกนะครับบอกว่าจะมีการเข้มงวดกิจการใดที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคก็จะมีมาตรการเฉพาะช่วคราวออกมา คือพูดง่ายๆไม่ใช้คําว่าล็อกดาวฮะบอกว่าคําว่าล็อกดาวมันดูแล้วยิ่งใหญ่แต่จะใช้คําว่าดูแลกิจการพื้นที่เป็นพิเศษการจะห้ามคนทั้งหมดเนี่ยคงยากการเคลื่อนย้ายไปจากพื้นที่แพร่ระบาดมีจังหวัดต่างๆดูแลอยู่แล้วซึ่งแรงงานนั้นก็ขอร้องว่าอยาเคลื่อนย้ายเพราะมีการดูแลอยู่แล้วเรื่องการเดินทางไม่ห้ามเพราะแต่ละพื้นที่มีมาตรการอยู่แล้วมีอสอมอดูแลอยู่แล้วแต่จะกลับไปทําไมเพราะกลับไปก็อยู่แต่บ้านนี่นะฮะล่าสุดนายกรัฐมนตรีคือ ตัดสินใจก็คือไม่ล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครแต่ใช้วิธีการก็คือไปปิดบางพื้นที่เรียกว่าไปซิลบางพื้นที่นะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19